จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 รีวิวก่อนเกมแดงเดือดที่ประเทศไทย The Match Bangkok Century Cup 2022แดงเดือดนอกเกาะอังกฤษที่ทั้ง2ทีมที่มีแฟนบอลติดอันดับโลกพบกันในเกมกระชับมิตรแบบนี้แต่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยของเราในวันที่12กรกฎาคม2565โดยผู้จัด Fresh Air Festival นำยอดทีมระดับโลกมาฟาดแข้งณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยลงทุนปรับโฉมสนามแข่งตั้งแต่พื้นสนามไปจนถึงห้องพักนักกีฬาและเพิ่มความจุที่นั่งเหมือนยกเกมที่แข่งขันในอังกฤษมาไว้ที่ประเทศไทยพร้อมนำศิลปินขวัญใจวัยรุ่นไทยอย่างแจ็คสันหวังหนึ่งในสมาชิกวง GOT7มาแสดงคอนเสิร์ตเปิดช่วงการแข่งขันทำให้คิดถึงบรรยากาศนัดชิงชนะเลิศอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือนัดชิงฟุตบอลโลกแม้จะมีช่วงเวลาดราม่าเรื่องการบริหารจัดการด้านตั๋วเข้าชมแต่ก็สามารถฝ่าวิกฤตมาจนถึงวันนี้จนได้โดยนักเตะฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถึงไทยก่อนและคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลก็ตามมาสมทบในวันถัดมาทั้ง2ทีมขนนักเตะชุดตัวหลักและดาวรุ่งที่น่าจับตามองเพื่อมาฟาดแข้งให้กับแฟนๆบอลได้ชมทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพโดยผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเอริกเทนฮากโค้ชนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเตะอย่างครบคันยกเว้นเพียงคริสเตียโนโรนัลโดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เดินทางมาในครั้งนี้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากทั้งฝั่งลิเวอร์พูลของยอดกุนซืออย่างเจสันครอปนำทัพโดยดาวซัลโวพรีเมียร์ลีกอย่างโมเมสตาล่ายอดกองหลังขวัญใจเดอะครอปอย่างเฟอร์กิวฟันไดพร้อมนักเตะรายใหม่ดาวยิงร้อยล้านปอนด์อย่างดาวินนูเยสเดินทางมาพร้อมร่วมกับทีมด้วยเช่นกันเมื่อเจเกนครอปมาถึงไทยก็ให้สัมภาษณ์ว่าแดงเดือดในครั้งนี้จะไม่ใช่เกมกระชับมิตรแน่นอนส่วนเอริกเทนฮากที่พาทีมลงฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่มาถึงก็พร้อมจะเปิดเกมรุกสู้เช่นกันน่าจะเป็นกำไรของแฟนบอลทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนแน่นอนว่าในการแข่งขันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้สวมชุดเหย้าสีแดงทั้งฝั่งลิเวอร์พูลจะสวมชุดเยือนที่มาเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นที่แรกไม่แน่ระหว่างพักครึ่งการแข่งขันอาจจะมีการสลับฝั่งชุดเย่าเยือน11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมอาจคาดเดาได้ยากเนื่องจากเป็นเกมกระชับมิตรการโรเตชันนักเตะทั้งชุดปัจจุบันและชุดเยาวชนแต่ด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์ดาวดังของทั้ง2ทีมพวกเราจะได้เห็นเขาลงดวลแข่งกันแน่นอนผลสกอร์ในเกมนี้อาจเป็นบทพิสูจน์การคุมทีมนัดแรกของเอริกเทนฮากโดยเป็นเกมสุดโหดของเขาในการดวลกับลิเวอร์พูลของจิกเกนครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปพบกันในพรีเมียร์ลีกได้สมดังใจตามที่เขาประกาศกล่าวขอวัดฝีมือกับครับในวันเปิดตัวรับงานคุมทีมด้านทางฝั่งอลิตลอดการอย่างลิเวอร์พูลย้ำชัดเจนว่าเกมนัดนี้ไม่ใช่นัดกระชับมิตรเหมือนเกมทั่วไปแน่นอนอาจจะเป็นการเปิดตัวดาวยิงคนใหม่หมายเลข27ดาวิชนูเยสหากเขาทำประตูได้ในเกมนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้แก่เขาและเป็นการส่งสัญญาณไปถึงคู่แข่งในลีกก่อนคาดการผลสกอร์เกมนัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับลิเวอร์พูลไป 2-2 รวมลุ้นเกมนี้ไปพร้อมกันเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันสโมสรจะไม่ขายคริสเตียโนโรนัลโดและโรนัลโดก็ไม่ได้พูดว่าต้องการย้ายเทนฮากที่เพิ่งเริ่มต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีพรีซีซั่นทัวร์แรกคือการมาเยือนประเทศไทยเพื่อลงเตะแดงเดือดกับหงแดงลิเวอร์พูลณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันอังคารที่12กรกฎาคมนี้แต่ประเด็นที่อยู่ในความสนใจคือข่าวของโรนัลโดที่ต้องการอำลาทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ Sky Sport เป็นหนึ่งในสื่ออังกฤษที่รายงานว่าโรนัลโดไม่พอใจสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นคือการพลาดเล่นถ้วยใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจึงเป็นเหตุผลที่ต้องการย้ายทีมโรนัลโดไม่ได้รายงานตัวซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีกำหนดเริ่มในวันจันทร์ที่4กรกฎาคมจากนั้นก็ได้รับการยืนยันว่าพลาดทัวร์พรีซีซั่นที่กรุงเทพเทนฮากจึงตอบประเด็นนี้ระหว่างการแถลงข่าวถึงความพร้อมก่อนเกมเมื่อวันจันทร์ที่11กรกฎาคมเรากำลังวางแผนร่วมกับโรนัลโดในฤดูกาลนี้ผมกำลังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะร่วมงานกับเขาและเมื่อถูกถามว่าโรนัลโดต้องการย้ายออกจากทีมหรือไม่เทนฮากตอบว่า
เขาไม่ได้บอกผมในเรื่องนี้ผมไม่ได้อ่านข่าวแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปคริสเตียโน่จะไม่ถูกขายเขาอยู่ในแผนการของเราเราต้องการประสบความสำเร็จร่วมกันกับเขาผมได้คุยกับเขาก่อนที่จะมีปัญหานี้เกิดขึ้นเราสนทนากันและมีการพูดคุยที่ดีแฮร์รี่แม็กไกวร์จะรับหน้าที่กับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคผู้จัดการทีมคนใหม่เอริก เทนฮากในฤดูกาล 2022-2023 แม็กไกวร์เป็นกับตันทีมในช่วงเวลาของโอเลกุน่าโซชาและราฟรังนิกแม้มีข้อกังขาในความเป็นผู้นำและผลงานในสนามของเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษแต่เทนฮากไม่มีข้อสงสัยใดๆและยังเชื่อมั่นให้ทำหน้าที่เดิมต่อแฮร์รี่แม็กไกวร์คือกับตันทีมเทนฮากให้สัมภาษณ์ระหว่างแถลงความพร้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นพบกับลิเวอร์พูลที่ประเทศไทยในวันอังคารนี้แน่นอนว่าผมต้องทำความรู้จักนักเตะทุกคนและมันต้องใช้เวลาเขาเป็นกัปตันทีมที่เป็นที่ยอมรับมา 2-3 ปีเขาประสบความสำเร็จอย่างมากผมจึงไม่สงสัยเลยในเรื่องนี้ทันทีแม็กไกวร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020ในช่วงเวลาของโอเลกุน่าโซชาอันเดสเปเลล่ากองกลางชาวบราซิลเซ็นสัญญาร่วมทัพฟูแลมไปที่เรียบร้อยรอการยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้รู้ตัวเก่งด้านตลาดซื้อขายรายงานว่าฟูแลมจัดการเซ็นสัญญากับเปเลล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา4ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026พร้อมเงื่อนไขต่อสัญญาอีก1ปีเรื่องค่าตัวคาดว่าฟูแลมจะจ่ายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวน10ล้านปอนด์บวกกับอีก3ล้านปอนด์เป็นโบนัสตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเปเดล่าปัจจุบันอายุ26ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงตัวมาจาก PSV ไฮโฮเฟนเข้าสู่ทีมเยาวชนตั้งแต่ปี2011และมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอีก3ปีต่อมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งในช่วงเวลาของรุ่นฟานเก่าโจเซ่มูรินโญ่เลกูน่าโซชาโดย2ฤดูกาลหลังปล่อยตัวให้กับลาเซียโอกับฟลามิงโกยืมใช้งานสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมที่จะตัดใจปล่อยคริสเตียโนโรนัลโดออกจากทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยขีดเส้นตายหากเจ้าตัวยังไม่เดินทางมาร่วมพรีซีซั่นกับทีมภายในสัปดาห์นี้ตามการรายงานจากเดลี่เมลสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสวัย37ปีได้รายงานตัวฝึกซ้อมกับแมนยูนับตั้งแต่วันจันทร์ของสัปดาห์ก่อนอีกทั้งไม่ได้เดินทางกับทีมสู่กรุงเทพในโปรแกรมดวลกับลิเวอร์พูลณสนามราชมังคลากีฬาสถานวันอังคารนี้โดยหลังจากที่พิจารณาแสดงเสร็จสิ้นภารกิจในเกมกระชับมิตรที่ไทยเขาจะเดินทางสู่เมลเบิร์นและเพิร์ธในออสเตรเลียทันทีเพื่อมีโปรแกรมดวลกับเมลเบิร์นวิกตอรี่ในวันที่15กรกฎาคิซันพาเลตในวันที่19กรกฎาและเสร็จสิ้นภารกิจในการทัวร์เอเชียกับแอสตันวิลล่าในวันที่23กรกฎาซึ่งหากโรนัลโดยังไม่เดินทางมาร่วมทีมก็จะทำให้เขาพลาดเกมเรียกความฟิตทั้งหมดที่เอเชียทันทีทันทีแมนยูไนเต็ดอยู่ระหว่างเร่งเครื่องปิดดิวเพื่อเซ็นคริสเตียน เอดริกเซนมิดฟิลด์วัย30ปีจากทีมชาติเดนมาร์กแบบฟรีเอเจนต์โดยรายงานระบุว่าเหลือเพียงการตรวจร่างกายอดีตกองกลางเบรนท์ฟอร์ดอย่างละเอียดเท่านั้นขณะที่ดิวระหว่างพวกเขากับบาร์เซโลนาในตัวเฟรงกี้เดยองยูเวนตุสเจรจาเมื่อทัพอซูกราน่ายังมีประเด็นค้างค่าเหนื่อยจอมทัพรายนี้ราว17ล้านปอนด์โดยที่ตัวนักเตะยังแสดงท่าทีว่าต้องการค้าแข่งในถิ่นคัมนูต่อไปด้วยโดยจนถึงเวลานี้ทีมของเอริกเทนฮากมีเพียงทาเลนมาเลเซียแบ็คซ้ายวัย22ปีที่เพิ่งเสริมทัพมาเป็นทางการจากเฟยนูร์ดด้วยมูลค่า13ล้านปอนด์บวกกับ 1.7 ล้านปอนด์เท่านั้นสโมสรบาร์เซโลนาทีมชั้นนำแห่งศึกลาลิก้าสเปนเตรียมตัวถกเรื่องอนาคตของเฟรงกี้เดยองหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของพรีเมียร์ลีกกำลังพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะให้ได้ในซัมเมอร์นี้กองกลางชาวดัตช์กลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของปีศาจแดงที่ได้เอริก เทนฮากเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมคนใหม่โดยมีข่าวว่า2สโมสรบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวนักเตะกันได้แล้วอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์แต่ยังติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยที่ทีมจากสเปนยังค้างจ่ายอยู่ถึง17ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเดยองก็แสดงความต้องการที่จะค้าแข่งอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปในขณะที่มีกระแสข่าวออกมาว่าเขาอาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงด้วย